ปล่อยฝ้ายตกใจหลังเห็นแม่นกน้อยอุไรพรร่ำให้จะขายบ้านยอมรับเคยปรึกษาเรื่องหนี้สินที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิดระลอกใหม่ยังเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองสำหรับแม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสานหลังจากออกมาไลฟ์สดเปิดใจเจอมรสุมอีกระลอกใหญ่จากพิษโควิดเผยอาการพ่อหลอดป่วยหนักเข้ารักษาตัวห้อง ICU พร้อมประกาศขายบ้านตอง5เพื่อรักษาอาการป่วยสามีและต่อลมหายใจวงเสียงอีสานให้เป็นตำนานสืบไปโดยแม่นกน้อยเปิดใจว่าหลังจากที่ยื้อเวลามาเกือบเดือนที่พ่อหลอดป่วยหลังจากออกงานคอนเสิร์ตปีที่ผ่านมาพ่อไม่ได้ไปกับวงเนื่องจากอาการป่วยไม่สะดวกกับการเดินทางครั้งนี้เป็นการพูดเปิดใจแถลงข่าวให้แฟนเพลงหมอลำเสียงอีสานได้รับทราบเดือนตุลาคม63จนมาถึงต้นธันวาคมเริ่มมีข่าวโควิดกลับมารอบ2เราเคยบอกว่าจะฟื้นประคับประคองวงเสียงอีสานไปให้ตลอดรอดฝั่งพอโควิดกลับมารอบสองเสียกำลังใจติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆโควิดไพร่กระจายไปทั่วจังหวัดความหวังของเราปลายเดือนมกราคมคิดว่าน่าจะได้ทำการแสดงแต่ตอนนี้รู้ชะตากรรมชีวิตไปถึงสิ้นกุมภาให้ลุ้นต่อไปว่าจะเปิดแสดงหรือได้ตกงานยาวอาการของพ่อหลอดเป็นมาเรื่อยๆมีเบาหวาน 4-5 ปีก่อนเป็นมะเร็งตัดม้ามทิ้งช่วงตกงานโควิดรอบ2เราสองคนได้ปรับทุกกันงานมี100กว่าคิวถูกเลื่อนเพราะโควิดเจ้าภาพไม่กล้าจัดงานต่างคนต่างออกมารับผิดชอบต่อสังคมไม่สามารถจัดงานกลางแจ้งได้ขายบัตรออนไลน์เพื่อเป็นทางรอดทางสุดท้ายเพื่อยื้อลมหายใจของครอบครัวเสียงอีสานพ่อหลอดกลัวว่าถ้าไปหาหมอจะเป็นการแย่งค่าใช้จ่ายของวงดึงลมหายใจไปจากลูกจากเมียจากองค์กรแม่นกบอกไปว่าตอนนี้เราไลฟ์สดร้องเพลงและปักหมุดบัญชีไว้เผื่อแฟนเพลงมีน้ำใจอยากช่วยตอนนี้คุณพ่อนอนอยู่ห้อง ICU ห้ามเยี่ยมถ้าให้พ่อเข้าโรงพยาบาลแม่จะได้เงินมาจากไหนงานก็ไม่มีในองค์มีค่าใช้จ่ายหนี้สินอีกโควิดรอบนี้ไม่มีโครงการพักชำระหนี้ทุกอย่างถาโถมเข้ามาอย่างไรก็ตามล่าสุดทางด้านปอยฝ้ายได้เปิดใจว่ารู้สึกตกใจไม่คิดว่าจะถึงจุดนี้คุณแม่ก็คงลำบากจริงๆหมอลำทุกคณะก็ลำบากแต่สภาวะคุณแม่อาจลำบากมากกว่าเพราะว่าพ่อหลอดก็ไม่สบายเรื่องที่แม่นกน้อยประกาศขายบ้านยอมรับว่าไม่คิดว่าแม่จะขายแต่ที่รับทราบคือท่านมาระบายปรึกษาเรื่องหนี้สินเรื่องวงจะไปแบบไหนแวดวงหมอลำเราจะได้ทิศทางไหนในช่วงโควิดแบบนี้จะหาทางออกอย่างไรดีส่วนตัวทราบเรื่องหนี้สินแม่นกน้อยมาตลอดถ้าจะตอบเป็นจำนวนเงินก็ตอบไม่ได้ครับไม่ทราบว่าเท่าไหร่แน่ชัดแต่ที่รู้คือเยอะอยู่อยากฝากให้กำลังใจแม่นกน้อยเพราะจริงๆแล้วเราก็ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ไปไลฟ์สดขายบัตรทางเพจก็เพิ่งไปเมื่อวาน14มกราคม2564ก่อนพ่อจะเข้าโรงพยาบาลไปช่วยแม่1วันและก็ยังไม่ได้กลับกรุงเทพก็ได้ยินข่าวว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลก่อนหน้านี้พ่อก็เข้าโรงพยาบาลไปเยี่ยมพ่อพ่อก็บอกว่าอาการหนักพอแม่ไลฟ์สดประกาศขายบ้านก็ตกใจครับวีและตอนนี้ลูกๆศิลปินกำลังคุยกันอยู่จะจัดคอนเสิร์ตหารายได้ช่วยค่ารักษาพ่อหลอดเบื้องต้นก่อนอาจจะไม่เป็นคอนเสิร์ตแบบคนเยอะๆเก็บบัตรขายตั๋วไม่ใช่แบบนั้นเขาคุยกับว่าเก็บบัตรทางไลฟ์สดทางเพจซื้อบัตรให้เข้าชมประมาณนี้เบื้องต้นศิลปินแจ้งเข้ามาเมื่อเช้านี้ก็ฝนทรสุนทร
ไหมไทยใจตะวันเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกๆของคุณแม่ครับคนใกล้ชิดจะหมุนเวียนกันมานะครับอยู่ในระหว่างพูดคุยกันอยู่เริ่มจัดที่ได้ยินก็ประมาณวันที่19มกราคมนี้ลาล่าอาสยามโพสต์ตัดพ้อหลังเลิกแฟนหนุ่มเล็กเจษดาจากกรณีที่ทางด้านลาล่าอาสยามนั้นมักจะโดนตำหนิเตียนเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่บ่อยๆหลังจากเจ้าตัวได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มสุดหล่อเล็กเจษดารุ่งสาครก็ทำให้เจ้าตัวมีแรงฮึดลุกขึ้นมาลดน้ำหนักเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆด้านให้ดีขึ้นโดยมีแฟนหนุ่มเล็กเจษดาก้อยเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอซึ่งปัจจุบันหุ่นของเจ้าตัวนั้นสวยเป๊ะปังมากๆเลยทีเดียวแต่ระยะหลังก็มีข่าวเมาส์ออกมาว่าลาล่าอาสยามนั้นได้ปิดฉากความสัมพันธ์กับเล็กเจษดาแล้วเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งเมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็พบว่าไม่ได้ลงรูปคู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกกันเป็นแถวล่าสุดทางด้านลาล่าอาสยามก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อว่าเหมาะสมกันหรือไม่ไม่ใช่คำถามที่ต้องตอบเราเลือกคนที่เราชอบไม่ใช่คนที่ใครว่าใช่เราเลือกคนที่เรารักไม่ใช่คนที่ดีมากกว่าใครเราเลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ใช่คนที่ผู้ใหญ่เข้าตาไม่มีใครรู้หรอกถูกหรือผิดเรามีกันคนละชีวิตและต่างก็มีสิทธิ์ใช้ให้คุ้มค่าคนหนึ่งว่าโดดเด่นอีกคนอาจจะเห็นว่าโคตรธรรมดาวิธีที่ดีกว่าคือหลับตาแล้วฟังเสียงหัวใจอนาคตอาจจะใช่หรือไม่ใช่คนนี้ซึ่งอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีก็เป็นได้ในเมื่อก็ไม่มีใครมองเห็นแล้วจะไปกระเกณฑ์มันทำไมเก็บเกี่ยวความสุขไว้แล้วจะเกิดอะไรก็ปล่อยมันจะอาสยามแชร์ประสบการณ์โดนโกงเงินสูงถึง20ล้านถือเป็นบทเรียนเพราะโง่เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สำคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องสาวจนงพนีมหาดไทยหรือจะอาสยามกับการโดนโกงเงินทำให้ต้องสูญเสียไปมากถึง20ล้านบาทล่าสุดจะอาสยามได้ออกมาเผยข้อความผ่านทางอินสตาแกรมจาย่าขีดล่างนองแพนนี่เมื่อมีคนส่งกำลังใจมาให้เธออย่างล้นหลามว่าในขณะที่ทำงานวันนี้คนโทรให้กำลังใจและถามเยอะมากจะโดนโกงเงินไป20ล้านเหรอเห็นพี่มดดำพูดในข่าวพร้อมกับคนส่งข้อความมาในเฟซไอจีถามว่าคุณจะได้เงินคืนไหมคะตอบตรงนี้นะคะไม่ได้คะไม่ได้จริงๆจะเคยพูดไปแล้วในรายการแฉลองไปหาดูนะคะส่วนตัวเป็นคนโทษตัวเองก่อนเพราะเราโลภเองเราโง่เองส่วนเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปกรรมใครกรรมมันสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนในความโลภของเราเองทุกวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่บ่นสักคำสู้สุดเพราะเงินหมดแล้วนี่ก็เพิ่งถ่ายรายการเสร็จฝันดีนะคะทุกคนซึ่งงานนี้นอกจากจะอาสยามจะออกมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วเจ้าตัวยังได้คอมเมนต์ให้กำลังใจแฟนๆที่เคยเจอปัญหาเดียวกันอีกด้วยอาทิเมื่อมีคนบอกเคยโดนหลอกไป 260,000 ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยตอนโดนใหม่ๆเกือบฆ่าตัวตายหมดตัวเลยแต่แม่ดึงสติกลับมาและบอกว่าไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่น่าจะอีกนานโดยจะได้เข้ามาตอบกลับทันทีอย่าคิดฆ่าตัวตายนะคะเงินยังหาใหม่ได้ถึงจะไม่ได้เท่าเดิมก็ยังถือว่าหาใหม่ได้แต่ชีวิตหาใหม่ไม่ได้ค่ะสู้เป็นกำลังใจให้นะว่า